เดือนนี้ราหูอมอาทิตย์อมจันทร์จะทำอย่างไรและครึ่งปีหลังนี้จะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรครับผมนะครับเราเริ่มก่อนเมื่อราหูอมจันทร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนนี้เที่ยงคืนมันจะส่งผลอะไรบ้างฮะในสภาพบ้านเมืองคือความวุ่นวายคืออย่างที่บอกอะไรที่เคยสว่างและอยู่ดีมืดมันก็หมายถึงแบบสิ่งที่เคยเป็นปกติมันจะกลายไม่เป็นเรื่องปกติขึ้นมานะครับแล้วก็คือในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยแถวๆเนี่ยสัปดาห์จะประมาณเดือนน่ะเพราะมันมีสองวันปิดหัวปิดท้ายอยู่นะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าในเชิงภาพใหญ่นะก็คือในเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องความวุ่นวายต่างๆนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับแต่ถ้าเกิดในเชิงจิตใจของมนุษย์เนี่ยคืออย่างพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของน้ำขึ้นน้ำลงในวิทยาศาสตร์แต่เป็นตัวแทนในเรื่องของอารมณ์ของคนคนก็จะแบบอารมณ์ผันผวนโดยเฉพาะราศีที่มีผลหรือคนที่เกิดในวันที่ได้รับผลกระทบคือวันอะไรฮะถ้าเป็นแบบวันเกิดนะก็จะมีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์หรือว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจันทร์พุธกลางคืนพวกนี้เป็นพวกที่มีผลกับในเหตุการณ์นี้เราอย่าเพิ่งไปดูราศีคนที่เกิดวันอาทิตย์วันที่เกิดคนที่เกิดวันจันทร์วันที่คนที่เกิดวันกลางคืนกลางคืนอันนั้นคือเอฟเฟกต์โดนละนั่นเอฟเฟกต์เรื่องของจิตใจจะแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงงุนงิดง่ายน้อยจะน้อยใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของราศีมันไม่อยากบอกนะแต่พอบอกไปแล้วราศีก็จะบอกทำไมเขาโดนอีกแล้วนะครับอันนี้มันเป็นทฤษฎีนะเพราะที่คุณโดนเนี่ยเพราะว่าราศีคุณเนี่ยพระราหูยังเข้าในดวงอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะออกนะเดี๋ยวครึ่งปีหลังจะบอกราศีสองราศีที่ต้องระวังก็คือผู้ที่เกิดในราศีธนูและราศีเมถุนลัคนาด้วยลัคนาด้วยนะครับเป็นสองราศีที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ในเดือนนี้เลยนะทั้งราหูอมจันทร์ของคืนนี้แล้วก็ราหูอมอาทิตย์ในวันที่21มิถุนายนนะครับช่วงนี้ต้องระวังนะครับสองราศีนี้เนี่ยพอมาเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งก็คืออารมณ์แปรปรวนมากนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับแต่คุณมดดำนี่น่าจะเป็นทั้งปีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติราหูอมทั้งปีแปรปรวนตลอดแปรปรวนตลอดแล้วมันส่งผลอะไรกับชีวิตไหมกับการที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน่นอนเลยดูทีมงานเลยบางทีเห็นมดดำเขาไม่อยากคุยด้วยเรียกประชุมตำรวจเราข้ามไม่อยู่ไม่อยากอยู่ใกล้เพื่อได้ก็ถือว่ากระทบไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันที่อันนี้ขึ้นมันใครจะแรงไม่แรงเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญกรรมแต่ละคนนะบางคนขยันทำบุญผลมันก็น้อยหน่อยบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังอันนี้คือเรื่องของอุบัติเหตุแหละเพราะว่าพอเวลามันเจอเหตุการณ์เหล่านี้บางเส้นทางที่เราไม่ควรไปเราก็จะไปเรื่องที่มันไม่ควรทำเนี่ยพอเงามาบางปุ๊บอ่ะลองไปทำอันนี้หน่อยนี่ผมไปลองอะไรแปลกๆในช่วงแบบนี้อันนี้ก็มีสิทธิ์ไม่ดีแน่นอนอย่างคุณมดดำเนี่ยช่วงนี้ราหูอมเนี่ยเอ้ยผู้ชายคนนี้ยังไม่เคยติดต่อเนี่ยอยู่ดีคุณติดต่อไปเนี่ยจั่วแม่นนะระวังนะว้ายเริ่มต้นได้อะไรงี้เออก็คือทำให้การตัดสินใจอาจจะผิดทางที่ไม่ดีส่งผลที่ไม่ดีคือถ้าใช้ชีวิตเป็นปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าปุ๊บสมมติสัปดาห์นี้มีผู้ชายเก่าๆโทรมาหาพี่มดดำคิดถึงมากทำไมแม่นอย่างเงี้ยเหมือนหมอเห็นเลยนะต้องมีมันเป็นราหูคุณดำคิดถึงมากเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเสียไม่พร้อมเลยเงินเสียแน่พร้อมเปย์พร้อมเปย์เพราะฉะนั้นเรามาไล่กันราศีเมถุนเนี่ยเขาบอกถ้าสมมติสุขภาพก่อนคือต้องบอกว่าเมถุนและธนูธนูเนี่ยในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องเตือนสิ่งที่เราแนะนำก็คือว่าดีที่สุดนะก็คือสวดมนต์นะไม่ต้องทำบุญแบบไม่ต้องลงทุนสวดมนต์อยู่กับบ้านซึ่งเป็นคาถาโบราณที่เขาสวดกันอยู่แล้วก็คือคาถาสุริยบัพพาแล้วก็จันทบัพพาเป็นคาถาที่ทำมาเพื่อป้องกันภัยเวลาเจอคราดจากพระราหูนะครับถามว่าสวดวันไหนจริงๆก็สวดกันเป็นประจำอยู่แล้วกี่จบนะครับก็มันก็นโมสามจบแล้วก็สุริยบัพพาจันทบัพพานะครับให้ต่อเนื่องทุกวันในช่วงหนึ่งเดือนนี้เดือนนี้นะครับก็หนึ่งอย่างน้อยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยมีสติมากขึ้นใครที่เดี๋ยวดูในรายการก็ได้แล้วหรือเดี๋ยวผมลงใน Facebook อะไรเนี่ยก็จีคุณไม่ยาวสั้นๆไม่ยาวนะเป็นกระดาษสั้นๆนะครับหรือถ้าเป็นในเชิงของความเชื่อในเชิงแบบฮินดูอะไรเงี้ยนะเขาก็จะชอบพวกเครื่องประดับที่มันเป็นสีเงินๆทั้งหลายอ๋อให้แสงอะไรที่เป็นสีเงินๆเงินๆนะครับที่เป็นแบบสีเงินๆทองๆที่มันแบบบลิ้งๆหน่อยแบบเนี้ยก็จะเหมือนกับช่วยป้องกันภัยจากคราดนะครับแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือไอที่แรงสุดคือตรงวันก็คือคืนนี้นะครับกับวันที่21เนี่ยจะทำอะไรก็คือใช้ชีวิตประจำวันปกติได้นะคุณต้องขับรถไปทำงานก็ขับไปแต่ว่าอะไรที่มันนอกเส้นทางก็ต้องหลีกเลี่ยงเหมือนกันน่ะถ้าผู้ชายแปลกก็อย่าไปยุ่งกับเขาผู้ชายที่แบบ
เอ๊ะหายไปนานแล้วมันโทรมาวันลาหูอมเนี่ยคุณต้องระวังแล้วเมื่อเช้ามีจริงๆคุณต้องระวังมีจริงเดี๋ยวเปิดให้ดูเราคิดถึงพี่มาดามไลน์มาหาพี่มาดามสวยมากช่วงนี้นะคือแบบผู้ชายมันหน้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณฟังดีๆนะฮะถ้าสมมติคนที่มีเอฟเฟกต์โดยตรงคือท่านที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์วันพุธกลางคืนแล้วถ้า3วันนี้คุณไปตรงกับราศีเมถุนแล้วก็ราศีธนูนั่นคือคุณเอฟเฟกต์หนักนะฮะเอฟเฟกต์หนักไม่ว่าจะเป็นถ้าป่วยอยู่ก็ต้องระวังก็ต้องระวังคือที่น่ากลัวสุดคือคนที่ป่วยอยู่เพราะว่าพอมันมีปรากฏการณ์แบบนี้เรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ต้องเตือนกัน